สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูน้ำพริกตาแดงปลาย่างเมนูข้าวหมดหม้อคลุกกับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มผักสดเข้ากันสุดๆเลยค่ะเมนูน้ำพริกนะคะจัดให้เป็นเมนูโปรดของบ้านก็ว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของปลาย่างค่ะตัวนี้ใช้เป็นปลาช่อนทะเลนะคะประมาณ100กรัมค่ะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าปลาขี้โกนะคะได้ปลามาแล้วนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะจากนั้นนำไปย่างนะคะเราจะย่างให้กรอบเลยนะคะเวลานำไปตำนะคะจะได้ละเอียดนะคะจากนั้นนำปลามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็จะสะดวกในการตำนะคะถ้าใครไม่สะดวกในการตำนะคะนำไปปั่นก็ได้ค่ะจากนั้นนำใส่โคกนะคะแล้วก็จะโขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดประมาณนี้นะคะเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นมาเตรียมโขลกพริกกันต่อเลยค่ะจากนั้นมาเตรียมโขลกพริกกันต่อเลยค่ะนำพริกไปคั่วนะคะเวลาคั่วเราจะคั่วให้เกรียมนิดนึงนะคะจะได้หอมๆส่วนพริกที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะประมาณ20เม็ดค่ะพริกแห้งเม็ดเล็กประมาณ30เม็ดนะคะหรือว่าความเผ็ดตามชอบจากนั้นนำมาโขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาเตรียมโขลกหอมกระเทียมกันต่อเลยค่ะหอมแดงประมาณ20หัวกระเทียมจีนประมาณ20กลีบจากนั้นก็นำไปคั่วให้สุกดีเลยค่ะพอสุกดีแล้วเราก็นำมาโขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่เป็นกะปินะคะนำไปย่างให้สุกดีก่อนนะคะประมาณ1ช้อนแกงพูนๆเลยค่ะจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นปลาป่นที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยพริกป่นนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็โขลกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็มาปรุงรสชาติได้เลยค่ะผงชูรส1ช้อนชาหรือว่าตามชอบน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนแกงพูนๆเลยค่ะน้ำมะขามเปียกประมาณ4ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบเราจะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะจากนั้นก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะเราสามารถปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะโขลกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะยกขึ้นตั้งไฟนะคะก็จะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะลวนไปเรื่อยๆนะคะใส่น้ำล้างคกไปสัก 1-2 ช้อนนะคะเพื่อกระทะเราจะได้ไม่ไหม้นะคะวิธีนี้จะช่วยให้น้ำพริกของเราเก็บไว้กินนานๆได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำพริกตาแดงปลาย่างสูตรนี้ทำง่ายมากๆกินกับข้าวสวยร้อนๆผักสดไข่ต้มเข้ากันสุดๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ